เสียงปรบมือสวัสดีค่ะถึงเวลาแซ่บกันยามบ่ายกับเรา2คนที่นี่ที่เดียวครับที่คุยแซ่บโชว์วันนี้คุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาที่นี่มันดูเป็นเรื่องใหญ่แล้วพี่ผอมลงสวยขึ้นสลิมลงนิดนึงนะคะยืนข้างพี่ไงอ้าวหมายความว่าไงวะเดี๋ยวพี่จะเอาไปเปรียบเทียบกับแฟนพี่หนูก็จะรู้สึกหนูต้องดูดีนิดนึงอย่าเพิ่งพูดถึงแฟนพี่ทำไมอะคะเพราะจะบอกว่าถ้าพูดถึงแฟนพี่ปั๊บเนี่ยแขกรับเชิญของเราวันนี้เกี่ยวข้องกันอย่างมากไม่ใช่แฟนหรอวันนี้อะไรหมายถึงว่าเป็นแฟนอีกคนนึงเหรอไม่ใช่เดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวอันนี้ก่อนตกใจนึกว่าแฟนอีกคนมาเปิดเผยที่นี่ไปข่าวสนุกก่อนจากสนุก.com ครับข่าวแรกของเราวันนี้ข่าวนางเอกสาวย่าย่าล่าสุดเนี่ยบังเอิญเจอกันกับติ่งของสาวย่าย่าอีกคนนึงก็คือหนิงปณิตานี่เองเอ้าพี่หนิงไม่เป็นติ่งเขาคุณรู้ใช่ไหมว่าจริงๆวันนี้เป็นหน้าที่หนิงเอ้าแต่เบนซ์มาแทนใช่ค่ะคนหนิงมัวแต่ไปวิ่งไล่ตามย่าย่าอยู่อันนะพี่หนิงเดี๋ยวนี้เอาใหญ่แล้วนะเนี่ยเจอแล้วไปไล่กอดเขาด้วยนะแน่ไม่ใช่แค่นี้ค่ะมีอีกคนนึงค่ะเป็นติ่งไม่น่าเชื่อเลยนะปกติเราไปเป็นติ่งเขานะ อันนี้เขาไปเป็นติ่งคนอื่นพี่อ้ําพัชราภาแอบไปเป็นติ่งนางเอกน้องย่าย่าเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพช่วยโปรโมทขายของให้กับน้องด้วยนะนะแล้วก็เมื่อมีโอกาสเนี่ยแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าพี่อ้ําคะพี่อ้ําเป็นติ่ง NY ด้วยเหรอคะเจ้าตัวกลับมาคอมเมนต์เลยค่ะใช่ค่ะฮ่า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 นี่ย่าย่าตอบว่าไงคะย่าย่าก็กรี๊ดสลบสิคะแล้วก็ตามนั้นเลยค่ะโอ้ my god I love you ค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่อ้ำแล้วก็ตามนั้นนะคะแต่พี่งง heart eyes คูณล้านนี่คืออะไรไม่รู้อ่ะ heart หัวใจหมายถึงทำตาเป็นแบบเงี้ยว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 ทีมงานยกป้ายไว้ NY คือณเดชน์ย่าย่าไม่ใช่นิวยอร์กเออใช่เข้าใจโอเคหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ NY คือณเดชน์ย่าย่าเป็นแฟน NY นะนะคะแต่ล่าสุดนะครับเมื่อ2ซุปตาร์ได้เจอหน้ากันครั้งแรกต่างฝ่ายต่างก็กรี๊ดกระจายแล้ววิ่งเข้ากอดกันแบบไม่ได้นัดเลยงานนี้นะครับทั้งสองยังเปรยด้วยว่าชุดที่ใส่วันนี้คงไม่ได้ซักอีกแน่นอนบอกได้คำเดียวว่าพอเห็นซุปเปอร์สตาร์2รุ่นกรี๊ดกันไปมาแบบเนี้ยแฟนคลับอย่างพวกเราก็นะฟินแล้วอดยิ้มตามกับความน่ารักคู่นี้ไม่ได้จริงๆแหมถ้าเป็นเราก็กรี๊ดเหมือนกันนะคะเออคุณตอนเด็กๆคุณเคยแบบกรี๊ดใครไหมเป็นติ่งใครไหมตอนเด็กๆเลยนะกรี๊ดพี่กบสุวรรณนันท์เหรอเอากรี๊ดดาวพระศุกร์ไงเอ้าเกิดทันป่ะเนี่ยไม่ทันหมั่นไส้เราเป็นช่วงดาวพระศุกร์ไงช่วงนั้นอะแล้วก็ไปยืนกรี๊ดพี่กบสุวรรณนันท์เป็นเหมือนกันคุณคะมีอีเวนต์ก็ไปยืนเกาะอยู่ตอนก่อนไปอเมริกาตอนเด็กๆตอนป.6อะมีรูปผมมีรูปคนนึงนะแบบที่แกะออกมาจากหน้ากลางอ่ะแล้วก็แปะไว้ข้างฝาแกะออกมาจากหน้ากลางหน้ากลางนี่แบบหนังสือแบบหนังสือดาราหนังสือดาราก็ถามหนังสืออะไรอ่ะแกะออกมาหน้ากลางแล้วมีแปะไว้ด้วยผมเคยมีอยู่คนแบบคลิปมากใครพูดมาใครพี่นิดพี่นิดอรพันธ์ถามจริงแล้วเขารู้ป่ะไม่รู้หรอกเขารู้วันนี้แหละเป็นสิ่งพี่นิดอรสมัยก่อนนะเด็กๆอ๋อหรอพี่รู้ตัวยังว่าพี่มีพี่ชายอีกคนนึงใช่โอ้โหถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังธัญญาเป็นยังไงรีบ subscribe ไปที่ Orange Mama นะครับผมวู้